ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเด็กและเยาวชนโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะวันนี้นะคะเอ็มม่าจะพาไปพูดคุยกับน้องคนหนึ่งค่ะดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2563อายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะคะแต่มีความสามารถมีความบากบั่นสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวจะไปร่วมพูดคุยกันค่ะกับน้องณรงค์ศักดิ์ดวงแก้วค่ะค่ะช่วงเวลานี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณณรงค์ศักดิ์ดวงแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าเริ่มมาเป็นเกษตรกรตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะครับโดยพื้นเพพ่อแม่นะครับก็ทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับมีความสนใจที่อยากจะพัฒนาในงานเกษตรของที่อาจจะเป็นเกษตรกรล้าหลังภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้นะครับก็เลยอยากที่จะมาศึกษาในสาขาการเกษตรอยากจะนำความองความรู้นะครับไปปรับใช้ที่บ้านครับค่ะแล้วทำอย่างไรถึงได้ก้าวเข้ามาสู่การดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การเกษตรตะกอนในอนาคตแห่งประเทศไทยอะคะครับหลังจากที่ผมจบจนระดับมัธยมศึกษาที่3นะครับก็ได้เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีนะครับซึ่งน่าจะเป็นองค์การของนักเรียนที่ศึกษานะครับก็ได้ลงสมัครนะครับเป็นนายกกท.ระดับหน่วยก่อนครับอันดับแรกครับค่ะทราบมาว่าความสามารถของน้องเนี่ยโดดเด่นจนถึงขั้นได้เป็นตัวแทนของสาขาเนี่ยเข้าร่วมประกวดการแข่งขันในทักษะวิชาชีพมากมายมีอะไรบ้างคะที่เคยผ่านการประกวดแล้วก็ได้คว้ารางวัลอะไรมาบ้างคะเป็นรางวัลนะครับทักษะการจัดดอกไม้นะครับซึ่งได้รับรางวัลการแข่งขันกท.ระดับชาติมาตรฐานเหรียญทองนะครับซึ่งเป็นทักษะวิชาชีพนะครับที่เรียนมาผมเองเรียนในสาขาพืชศาสตร์นะครับได้เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากดอกไม้ดอกกุหลาบขายเป็นดอกเดียวอาจจะดอกละ1บาทนะครับแล้วก็เอาดอกกุหลาบมาจัดในองค์ประกอบของศิลป์ผ่านการจัดดอกไม้แข่งกันการจัดดอกไม้แล้วก็เพิ่มเป็นมูลค่าจาก10บาทเป็น200-300บาทครับมีโครงการไหนคะที่เราทำแล้วรู้สึกภูมิใจที่สุดอะคะตอนนี้ก็เป็นโครงการขายต้นไม้ออนไลน์ครับที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับค่ะทั่วประเทศเลยหรือเปล่าคะครับจะส่งทั่วประเทศครับซึ่งเป็นในสาขาที่ผมศึกษาเรียนเองครับเอามาต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนครับเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะคะฟังแล้วเนี่ยคงจะเริ่มมีความฝันอยากที่จะเป็นเกษตรกรคนเก่งเหมือนน้องณรงค์ศักดิ์นะคะไม่ทราบว่าน้องจะมีอะไรฝากไปถึงคนที่รับชมรายการที่อยากเป็นเกษตรกรที่เก่งเหมือนน้องบ้างคะทุกอาชีพก็มีความสำคัญนะครับเงินอยู่ในโอกาสอยู่ที่เราว่าจะลงมือทำมากน้อยขนาดไหนครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัล นะคะเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพอะค่ะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับก็จะเป็นนำผลงานที่ได้นะครับเป็นแบบอย่างต้นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลที่ได้รับในปีพุทธศักราช2564นี้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องณรงค์ศักดิ์ดวงแก้วมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานด้านการเกษตรนะคะและก็ยังสามารถที่จะแบ่งเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของทางสถานศึกษาและองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยทั้งในระดับหน่วยระดับภาคและระดับชาติอยู่เสมอนะคะจนทำให้ได้รับรางวัลพระราชทานมากมายจากความตั้งใจในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานรวมถึงการสร้างรายได้ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ด้วยนั้นทำให้น้องณรงค์ศักดิ์ดวงแก้วได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพประจำปี2564นี้ค่ะต้องขอแสดงความดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ